เออดีรับเรือกระแทกมือมือขาด้วยมีขาด้วยเออขาด้วยปั้นมีสเต็ปด้วยขาอย่าตายถ้าเดินทื่อๆเขาก็ต่อยได้มีเสียบเข้าเสียบออกมันมีตัดลำตัวด้วยขวาตัดลำตัวขวาลงล่างแล้วฮุกซ้ายขวาลงล่างแล้วฮุกซ้ายต่อยกับมวยซ้ายเราต้องไปสากลเหมือนกันใช่ไหมเยาวชนเหมือนกันส่งไป3คนต่อยเป้าใหญ่ก่อนเป้าใหญ่สายตาพี่เขาดีพี่ตะวันเขาดีสายตาดีต้องต่อยเป้าใหญ่หน้าอกท้องขวาหน้าอกท้องแล้วฮุกซ้ายแล้วขึ้นแล้วค่อยบนตรงล่างฮุกบนตรงบนขาด้วยตะวันปั้นขาด้วยฮะพี่ตะวันเขามีสเต็ปขาเราเลยต่อยไม่โดนเราต้องมีสเต็ปเข้าไปไม่ดึงทื่อสเต็ปเข้าไปสเต็ปเข้าไปออกเข้าออกเข้าออกเขาได้ไม่มีจังหวะสเต็ปขานี่ป้องกันด้วยขาทำให้เขาไม่มีจังหวะต่อยระวังตะวันก็ต้องระวังฮุกซ้ายด้วยเขาปั้นก็ต้องระวังฮุกขวามวยซ้ายมวยขวามวยคนละข้างอ่ะมันต้องระวังฮุกหน้ามันจะเข้าเลยฮุกหน้าต่อยหลังตรงแล้วฮุกหน้าจะเข้าตลอดขวาตรงฮุกหน้าซ้ายตรงฮุกหน้ามวยซ้ายมวยขวาจะเข้าไปออกแล้วให้เขาต่อยก่อนแล้วก็ต่อยทีหลังจ้างเขาไม่ได้ต่อยบ้างเราจะต้องหาจังหวะชิงออกก่อนได้จังหวะระยะเราต่อยก่อนเพราะเขาหาระยะต่อยของเขาอยู่แล้วเขามีขาเขาเคลื่อนที่มีฟุตเวิร์กอ่ะต่อยยากเลยระยะเขาไกลแล้วพวกเราไม่รีบต่อยต่อยจังหวะไหนก็ได้ถ้าเขาต่อยปุ้งก่อนเขาก็ไปละต่อยเป็นชุดต่อยหน้าอกต่อยท้องอ่ะเพราะพี่ตะวันเขาขาเคลื่อนที่เขาฟุตเวิร์กเนี่ยต่อยไม่ได้ต่อยไม่ถูกอ่ะต้องตัดลำตัวนะพี่ตะวันเขาขาดีขึ้นเห็นไหมเนี่ยขาเขาเคลื่อนย้ายเขารู้จังหวะแล้วเนี่ยเคลื่อนย้ายหาเป้าไม่เจอแล้วเร่งพัก